อมลึกๆโอ้ยมึงโหอันนี้ของพี่หัวมันบานอะไม่กรอบแล้วก็แพงมากต้องสังเกตดีๆมันไม่ใช่แค่ไก่ย่างธรรมดาก็พอแล้วหดจริงหดจริงสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนแหมวันนี้เราก็มาแบบสีสันหน่อยเนาะเพราะว่าในช่วงของวันสงกรานต์เมืองไทยใช่ไหมล่ะวันนี้มาก็ไม่ได้มาเล่นน้ำนะแต่ว่าจะมากินค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ซันตาโมนิก้านะคะในลอสแอนเจลิสนะแล้วข้างหน้ามอสเนี้ยทางเข้ามันคือตลาด Six to Six Night Market นะคะแต่ตอนนี้4โมงครึ่งเขาก็เปิดแล้วนะมันจะเป็นแบบรวมอาหารแบบเอเชียอะไรที่หลากหลายมากวันนี้ดูสิว่ามอจะได้กินอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีอาหารหน้าตาแปลกๆอะไรบ้างเดี๋ยวรอเข้าแถวก่อนมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยอะมาถึงปุ๊บก็จะเป็น ID check นะคะอายุ21บวกก็โชว์บัตรไปเลยแล้วเดี๋ยวเราสามารถซื้อแอลกอฮอล์ข้างในนี่จ้ะได้มาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์ที่นี่เขาจะมีอะไรบ้างเฮ้ยแต่เอาจริงๆเข้ามาไม่ได้มีแค่อาหารนะอันนี้เขาจะมีของขายด้วยเป็นแบบแผ่นติดตามเสื้อผ้าอะไรเงี้ยวัยรุ่นเขาก็ฮิตกันนะดูดิมีแต่วัยรุ่นจริงๆวันนี้นี่ค่ะเข้ามาบรรยากาศรวมๆมีหลายร้านเหมือนกันนะแต่ว่าแถวอะไม่ได้แบบยาวมากเนาะคือต้องบอกว่าหลายคนนะเห็นมอสไปทำคลิปสตรีทฟู้ดในลอสแอนเจลิสในไททาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในซานตาโมนิก้าเนี่ยเขาไม่ให้มีร้านแบบขายริมถนนนะคะถ้าจะมาขายเนี่ยก็ต้องเป็นรถฟู้ดทรัคมันก็เลยต้องมีแบบเป็นตลาดที่เขาจัดมาเป็นงานๆอย่างนี้นะคนก็เลยแบบสนใจเยอะมีอะไรร้านที่ขายติ่มซำเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนซาลาเปาอ่ะแล้วก็ข้างในทำเป็นพิซซ่าเฮ้ยเก๋คือซาลาเปาที่ผสมความเป็นพิซซ่าเข้าไปข้างในเอ้ยมันผสมผสานด้วยเจ๋งว่ะเอ้ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะเขาสตรีมแบบนึ่งก่อนแล้วเขาก็เอามาทอดให้มันกรอบข้างนอกเนาะมาถึงเราก็ลองเลยนะเดี๋ยวขอลองซื้อชิมซะหน่อยว่าซาลาเปาผสมพิซซ่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ชิ้นละ6เหรียญนะคะไฮวิชันนิดเฟเวอร์ได้ดูแฟชั่นของคนอเมริกันด้วยเนาะแบบวัยรุ่นอเมริกันเขาแต่งตัวยังไงคือตอนนี้อุณหภูมิ15องศาแล้วก็มีแดดคือมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยอะแล้วตอนนี้สงกรานต์ที่ไทยอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้มี red pepper นะคะคือไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนที่เราโรยในพิซซ่าเลยอะนี่ไงแล้วก็ชีสเยอะไปป่ะ มาเห็นเขาซื้อกันเยอะเราก็ต้องชิมบ้างนะจ๊ะโอ๊ยทุกคนมันรั่วมันไม่เหมือนในรูปไส้มันรั่วข้างในมันก็เป็นแบบชีสแนวอิตาเลียนมันคือได้แป้งซาเปาอยู่อะเฮ้ยทุกคนร้านนี้แถวยาวมากเลยอะควันขโมงอยู่ตรงนั้นไปไปดูกันว่าเขาขายอะไรมันคือไก่เว้ยไก่ย่างแต่ลองสังเกตดีๆมันไม่ใช่แค่ไก่ย่างธรรมดามันมีไอ้ขาวๆตรงปลายๆด้วยอะชิคเก้นวิทโมชิอ๋อมันคือโมจิเว้ย
ทุกคนเห็นธงลาวป่ะขาวๆไม่ใช่ธงลาวนะนั่นมันเป็นแบบออเดอร์อ่ะแล้วเขาก็หนีบหนีบหนีบไว้นะคะใครสั่งอะไรก็หนีบไว้โหยาวเหยียดเลยอ่ะ Please come to the counter มาช่วงนี้แบบกางเกงใหญ่ๆกำลังมานะคือด้วยความที่อากาศมันไม่ได้ร้อนมากอะเนาะตรงนี้ก็เป็นอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกของทุกอย่างอะแทบจะมีชีสหมดเลยเนาะนี่นะคะเขาขายเนื้อวากิวย่างนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเนื้อวากิวใกล้ๆนะเนื้อวากิวนี่มันเป็นเนื้อที่อร่อยมากเลยนะเขาขายเป็นไม้ไม้ละ800กว่าบาทอ่ะ25เหรียญวากิวกับเนื้อน่องลายบ้านเรานี่อันไหนสู้กันได้หรือมันต้องอยู่ที่น้ำจิ้มต้องน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เขาก็ขายเฟรนช์ไฟนะทุกคนแต่ว่าเขาเป็นการเอาเฟรนช์ไฟแล้วก็มาใส่เนื้อต่างๆเนาะมี lobster มีหมูบูโกกิอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างนะคะแต่ราคาเอาเรื่องเลยนะเฟรนช์ไฟแบบ20กว่าเหรียญ17เหรียญก็ถือว่าแพงนะOh, all right. Thank you. นี่ได้มาแล้วนะเมื่อกี้เห็นเขากินเลยเราต้องมาลองบ้างไหนลองชิมสิอ้าวมันไม่กรอบหรอคือมองตั้งใจกรอบเลยนะอ๋อมันใช้มันฝรั่งแบบสดอะแล้วมาทำไม่กรอบแล้วก็แพงมาก14เหรียญไม้นี้Look good เราจะกินอะไรต่อดีอ่ะอันนี้ซูชิก็น่ากินเนาะเป็นแฮลโลอ่ะเมื่อกี้นี่ขนมอันนี้เป็นขนมที่ทำมาจาก Made in Hawaii นะสไตล์ฮาวายเฮ้ยน่าลองอ่ะในมือก็ยังเต็มอยู่เลยน้องเขากินแล้วมันน่ากินนะแฮลโลเดี๋ยวมอสมากินร้านนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าเสิร์ฟโซฟาสนะเพราะปกติมาแบบร้านมันจะต้องต่อแถวนานอันนี้น่าจะเร็วเอาอะไรดีปลาไหลไหมกับแซลมอนร้านนี้ญี่ปุ่นแท้ๆนะแต่คนทำนี่หล่อมากมอส yes right have you tried the sushi? Okay stay here เอาแล้วเขาใจดีนะเขาถามพี่ตากล้องว่าอยากจะลองซูชิเปล่านี่ทุกคนไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเขามีวาซาบิครีมไหนลองดิโอ้ไฮไลท์ของร้านนี้นะฮะอย่าบอกนะว่าอันนั้นอ่ะเขาจะให้พี่ตากล้องหมดอันเลยอ่ะเขาใจดีเปล่าOh my god are you on it? No I'm not. Oh, why are you so cry? Sir, some more here. Here you go sir. Enjoy man. Oh. All right. It's about time. All right. Okay. I appreciate that. Thank you so much. นี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาถูกใจอะไรพี่ตากล้องนะเขาบอกเขาไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยแล้วเขาก็ให้มา1อันเราได้2อันแบบฟรี1อันเนาะอันนี้คือปลาไหลนะคะราดด้วยวาซาบิครีมที่แบบกดได้มิอั้นอร่อยอ่ะมันจะเป็นแบบครีมวาซาบิหนึบๆ
แล้วถุงถุงมันแพงๆปลาไหลชิ้นใหญ่มากแต่เอาจริงๆอ่ะก็แอบแพงนะชิ้นนี้18เหรียญนะคะคือราคาอาหารหลายคนถามว่าเขาบวกภาษีอีกไหมคือจะเป็นราคานี้เลยนะคะไม่ได้รวมภาษีแต่ว่าชิ้นนึงก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็โหดนะ18เหรียญ18เหรียญ600กว่าบาทแพงอยู่ Oh my god Excuse me, can I take your video with the honeycomb? How was it? It's good. Okay, you like it? Thank you so much. แหมสาวเชียร์ลีดเดอร์นะคะกินฮันนี่โคมไปเดี๋ยวมอสจะต้องลองกินบ้างแล้วแหละว่าเป็นยังไงเผื่อพี่ตะก้องจะสนใจเราบ้างนะไฮชิชิวะชิมะอันยองอาเซโยตอนนี้มอสกำลังเจอกับน้องเซตนะคะเอากำลังมันก็ถ่ายเหรอเออใช่ใช่เอาแล้วถ่ายก็ถ่ายเออถ่ายกับถ่ายเอาไงดีอ่ะมาเอาคล้องใครก่อนปิดแล้วปิดไปแล้วต่อโอเควันนี้เรามาเจอน้องเซตนะพอดีเลยเพราะว่าบังเอิญพี่มาเจอร้านหนึ่งเขาบอกว่า made in Hawaii เห็นเราอ่ะไปฮาวายบ่อยเหรอเออเคยเจอบ่อยปะมาลองไปดูใกล้ๆน่าจะเป็นมาจากฮาวายหรือเปล่า made in Hawaiiเคยตอนที่เซตไปฮาวายอ่ะไม่เคยเห็นแต่รู้ว่ามันเหมือนของเกาหลีใช่ไหมเออเราก็ใช่ว่าเกาหลีใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองสั่งหน่อยได้เธอมาไม่ทันใช่ไหมอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกินอะไรไปมีสาวๆกินเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปไม่ดูในคลิปพี่ตากล้องเจาะมาวันนี้ไม่สวยพอนะเจ้าก็อาจจะไม่ถ่ายอันนี้เพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมายังไม่เห็นราคาอาหารใช่ไหมยังให้ทายว่าอันนี้เท่าไหร่เพราะเขาไม่มีป้ายราคาคิดว่าปกติซื้อประมาณ10เหรียญ11เหรียญนะเต็มนี้ให้12ไม่เกินนี้ได้Can I get one honeycomb please? $20. $20. 22จ้าโอเคราคาหรือรหัสสินค้าครับโอเค20เหรียญเลยเหรอ Oh my god พี่มอสผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาพอดีวันนี้อันนี้เขาให้มาเป็นเหมือนเป็นคอนนะคะตอนเรามารับอาหารก็เอาอันนี้ไปก็เหมือนประหยัดเป็นไงเจอราคา22เหรียญก็ตอนแรกคิดว่าสัก12เหรียญก็แพงเลยนะเฮ้ยเอาจริงๆนะทุกคนที่นี่ถือว่าค่าของชิ้นแพงเมืองเนี้ยไม่ใช่เมืองเนี้ยงานนี้แพงจริงก่อนหน้านี้พี่กินไอ้อะไรแฮลโล18เหรียญเป็นปลาไหลพี่ว่าแพงแล้วอันเนี้ยเป็นแค่ของหวานแค่แท่งเดียวเนี่ยนะ22เหรียญเงินไทยเกือบ700บาทถือว่าแพงมากนะในนี้ค่ะปกติตลาดเนี้ยมันจะอยู่นอกเมืองใช่ไหมใช่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีเก็บค่าเข้าแต่อันนี้ไม่เก็บค่าเข้าแต่มาเก็บที่เราแทนเรามาจ่ายนี่ถ้าเก็บค่าเข้าด้วยนะตายก็พอแล้วหมดจริงไหมโอเคนี่มาแล้วจ้าโอ้เบบี้แอลมองทางนู้นไม่มีโอ้ยเกิดไม่ทันน้องเซฟชอบด้านไหนสั้นหรือยาวเอาชอบด้านยาวครับเอายาวนะมาลองชิมมาพร้อมกันได้ป่ะได้อร่อยเขาบอกว่าต้องกินในตัวเนี้ยจับเนี้ยมันไม่ถึงอ่ะเอาอมดิอมลึกๆโอ้ยอมโอ้อันนี้ของพี่หัวมันบานอ่ะมันเหมือนขนมตุ้มตามอ่ะแล้วก็ไอติมมันก็เป็นเหมือนก็เฉยๆนะไม่ค่อยอะไรมากแต่เละเทะมากคือสามพันอย่าไปใส่ซาวฟิกซี่นะผิดผีแม่กับลูกถามว่าอร่อยไหมก็กินได้แต่ไม่คุ้ม22เหรียญไม่เคยซื้อแพงขนาดนี้มาก่อนเลยขายดีตลอดเลยนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นแบบขวดนมนะมีหลายไซส์มากๆเลยนะแล้วก็สามารถกินหมดแล้วเนี่ยมารีฟิลเติมได้นะคะ
นี่เขาร้านนี้เขาขายต่างหูนะน่ารักดีกระจุกกระจิกนี่มันดอลลาร์นี่วะ Hi This is a mini golden doodle Hi What kind of breed He's a labradoodle Oh that's so cute He's 5 years old 5 year Oh that's so cute Thank you ดอลลาร์หนึ่งปีนะตัวใหญ่กว่าเขาประมาณ3เท่าเฮ้ยในงานนี้นะแต่ละคนกระเป๋าน่ารักอันนี้เป็นหมีอันนั้นก็หมีหมียักษ์ด้วยพี่รู้สึกว่าแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆแถวนี้เขาจะมีพวกมหาใช่มีซานตาโมนิกาคอลเลจแล้วก็มี UCLA ที่อยู่ใกล้ๆใช่สัก 15-20 นาทีก็ถึงแล้วนี่ตัวจริงนะ Hi I just wondering this is the cinnamon right cinnamon rolls but not really out of like the ube bun but we have some toppings that we can put on top of the white cinnamon roll pandan we still have pandan as well okay it's like over here is like the pandan ube overload and the champurrado yeah all right can I try this one thank you if possible can I get it back please yeah thank you หอมมาก thank you thank you thank you เดี๋ยวอันนี้ขอถุงมาด้วยเหรอใช่เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวให้เหมือนถุงขยะมาเลยล่ะนี่แอร์พิทรีไซเคิลดิสแบ็กแล้วใช่แล้วเป็นถุงกระดาษที่ย่อยด้วยเพราะว่าเหมือนซานตาโมนิก้าเนี่ยเหมือนเขาแบบติดบีชใช่ไหมโอเชียนอะไรเงี้ยแล้วซิตี้เนี้ยเหมือนแบบมันค่อนข้างที่จะบังคับให้ใช้แบบถุงกระดาษหรือกล่องกระดาษเพื่อที่จะแบบแล้วถุงกระดาษพวกเนี้ยให้ถุงพลาสติกพวกเนี้ยให้รียูสด้วยเพื่อจะได้ใช่ที่เพิ่งรู้นะเนี่ยที่เห็นอยู่อันนี้ก็เป็นกระดาษอ๋อถ้าเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลทุกอย่างต้องสามารถรีไซเคิลได้ใช่โอ้อันนี้เป็นความรู้เนี่ยเพราะซิตี้แต่ซิตี้ไม่เหมือนกันใช่เหมือนร้านอาหารเนี้ยเขาก็ต้องเป็นกล่องกระดาษกล่องพลาสติกก็คือเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วพอละโอเคมาลองกันกินย่ำกันเนี่ยซินนามอนมันจะเป็นแบบที่เหนียวเหนียวชีสโอ้ยชีสเหมือนเปรี้ยวหวานๆยังข้องใจยังข้องใจโคเสร็จสักแป๊บหนึ่งคำใหญ่ๆสิไม่เอาว่ะผมไม่ชอบอะแต่มาชอบตัวแป้งแต่ว่าครีมมันอะแปลกๆเนาะมันเหมือนอะไรเหมือนมันเปรี้ยวๆบูดๆพูดถึงเรื่องการชิมอาหารนะมันยากตรงที่ว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ใช่พอมอสบอกอร่อยอีกคนนึงอาจจะแบบไม่อร่อยไม่อร่อยก็แบบเอาใจคนยากแต่ละคนมันเปลี่ยนแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองมาชิมนะแต่ก็ราคาอย่างที่บอกเอาเรื่องอย่างร้านที่เราอันนั้น22เหรียญถ้าไปกินร้านอาหารไทยเราอาจจะได้ข้าวจานนึงข้าวจานนึงซุปเล็กๆอันนึงที่นี่ถือว่าแพงมากอาจจะเพราะว่ามันใกล้ที่ท่องเที่ยวด้วยเปล่าซานตาโมนิก้านักท่องเที่ยวเยอะครับแถวนี้แล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าไงแต่มาเก็บเราแทนแต่มาเก็บเราแทนคุ้มไหมเนี่ยนั่นสิแล้วแซ็กจะกินอะไรต่ออีกไหมตอนแรกก็จะกินนะครับแต่ไม่ละเดี๋ยวไปกินข้างนอกดีกว่าเพราะว่าร้านข้างนอกแถวนี้เยอะมากใช่เอาเป็นว่าวันนี้มอจ้ออยากให้ทุกคนมาดูแบบสีสันนะคะในช่วงวันสงกรานต์นะแต่คิดว่าหลายคนน่ะก็อาจจะแบบเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าทำอะไรกันก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะช่องเกี่ยวกับอะไรบ้างฝากมาก็ทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวในอเมริกาเนาะแล้วก็ทำเกี่ยวกับนักเรียนในอเมริกาที่นักเรียนไทยสี่ที่สนใจมาเรียนอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับผมก็ทำแคนาดาด้วยเหรอทำแคนาดาด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่าจะได้เราคุมแบบนอร์ทอเมริกาอะไรเงี้ยใครจะเป็น FC แล้วแบบพี่มอสหนูอยากมาเรียนโรงเรียนภาษาหรือว่ายังไงก็สามารถไปที่ Facebook Easy Study Abroad ครับผมแล้วอย่าลืมติดตามช่องเซตชาร์ดด้วยนะครับผมให้ใครฝากเฉยๆคิดตังไหมกด Subscribe ช่องมอสราวันวันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ